สวัสดีครับมิตรรักแฟนยักษ์ทุกท่านนี่คือรายการยักษ์คิ้วอินรัสเซียยักษ์คิ้วยักษ์คิ้วยักษ์คิ้วสืบเนื่องมาจากผมนายก้องชนัทแห่งยักษ์คิ้วเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ทำฝันให้เป็นจริงโดยการพาตัวเองไปชมฟุตบอลโลกที่สนามครั้งแรกในชีวิตและจุดหมายปลายทางที่ไปก็เป็นประเทศที่น่าสนใจมากมายมกล้านตัวนั่นก็คือพี่ยักษ์รัสเซียนั่นเองครับก็เลยถ่ายรายการมาให้ดูด้วยแค่นั้นแหละใครที่ชอบอยากดูสนใจจะติจะชมก็เชิญทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างแต่ก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามทั้งบนช่องทาง YouTube และกดไลค์เพจติดดาวบนเพจ Facebook กันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเยือนแดนหมีขาวกันเลยครับโมง20นะครับขึ้นเครื่องมาแล้วนะครับเรากำลังจะมุ่งหน้าสู่รัสเซียนะครับเป็นการไปรัสเซียครั้งแรกของผมไฟนี้ก็จะคึกคักหน่อยนะเพราะว่าจะมีหลายคนที่เดินทางไปเพื่อชมฟุตบอลโลกครับอันนี้เพื่อนร่วมทีมผมครับคุณโบสครับ 10 ชั่วโมงครับหลังจากนี้พบกันที่มอสโกพ่อแม่พี่น้องครับจากกทม.บินตรงไปยังกรุงมอสโกรัสเซียใช้เวลาเหมือนนั่งรถไฟจากหัวลำโพงไปลำปางครับนั่นก็คือ10ชั่วโมงด้วยกันเปรียบเทียบสักใกล้เลยความรู้สึกตอนนั่งบนเครื่องบินนานๆเนี่ยก็ชีวิตเรามีคุณค่าไม่ต่างจากไก่ในฟาร์มไข่นะครับคือนั่งอยู่ในคอกแคบๆของตัวเองมีหน้าที่นอนพอมีคนมาให้อาหารก็ตื่นมากินทำอย่างนี้วนไปจนกว่าเราจะออกไข่จนกว่าเครื่องจะถึงครับซึ่งตอนอยู่บนเครื่องบินถ้าใครนอนจนเหนื่อยแล้วก็ตื่นมาพักครับหาอะไรเล่นกันไปอย่างภาพปิดตาบนเครื่องบินนี่ก็น่ารักมากครับมี2ฝั่งให้เลือกใส่คือถ้าอยากจะนอนหลับเฉยๆก็พลิกด้าน Do not disturb อย่ารบกวนฉันออกมาให้คนอื่นเขาเห็นครับแต่ถ้าง่วงแต่ก็ยังห่วงรับประทานก็ให้พลิกด้านนี้ออกมาที่มีข้อความว่าปลุกฉันด้วยเมื่อมาเสิร์ฟอาหารน่ารักตั้งแต่บนเครื่องเลยใช่มั้ยล่ะครับซึ่งนอกจากจะกินจะนอนแล้วเราก็นั่งดูหนังวนไปตามสไตล์เราครับแม่นี่รีวิวอย่างกับเขาจ้างมานะครับอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับเล่าให้ฟังเฉยๆ My little pony My little pony 1 2 3 4 5โฟกัสหายอีกแล้วโฟกัสมาโฟกัสปุ๊บหน้าเลยถึงแล้วฮะมอสโกนะครับที่นี่คือสนามบินเชลเมตเชว่าไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าหันย่างเกินนะฮะมาถึงที่นี่ก็ภาษาครับจะเป็นภาษารัสเซียถ้าเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะมารัสเซียจะให้เป็นภาษาอิหร่านไงตอนนี้ต้องมีอีกหนึ่งอย่างสำคัญที่ต้องทำนะครับก็คือเราจะต้องไปรับตั๋วฟุตบอลนะครับที่เราสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเอาไว้ที่เขาต้องเข้มงวดเป็นระบบกับการรับตั๋วขนาดนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมีผู้คนซื้อตั๋วมาดูบอลโลกที่รัสเซียถึง2,600,000 ใบเลยนะครับโอ้โหแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาดูบอลที่รัสเซียอย่างผมเนี่ยเกือบล้านคนก็เลยต้องมีการจัดการเป็นระบบขนาดนี้ครับอีกเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือที่รัสเซียเขาเนี่ยใช้เงินในการจัดการเป็นเจ้าภาพบอลโลกครั้งนี้ถึง 13,000 ล้านเหรียญถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 455,000 ล้านบาทราคานี้เนี่ยสามารถสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชที่เรากำลังสร้างอยู่ได้ถึง2รอบครึ่งหรือจะเอาไปซื้อเรือดำน้ำได้35ลำหรือจะเก็บไว้ซื้อรถประจำตำแหน่งของท่านนายกแบบกันกระสุนได้ถึง 23,947 คันเลยล่ะครับเฮ้ยแล้วไปเปรียบเทียบกับเขาทำไมเนี่ยแล้วมันเสียไงเราเอ้ยถามประหลาดซึ่งเงินเหล่านี้ก็ถือเป็นงบจัดบอลโลกที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเป็นเจ้าภาพเลยนะครับแต่ที่น่าสนใจกว่าเม็ดเงินที่พี่ยักษ์รัสเซียเขาทุ่มทั้งหมดนี่ก็น่าจะเป็นพนักงานที่มาดูแลการซื้อตั๋วของผมและเพื่อนๆคนนี้แหละครับบ้านได้มาแล้วนะครับตั๋วฟุตบอลนะครับอย่างที่เห็นที่นี่เนี่ยจะให้มารับที่สนามบินเลยนะครับแล้วก็จะรับที่ตู้นะครับเป็นตู้กดตั๋วนะครับก็
แค่เสียบบัตรเครดิตที่เราใช้ซื้อตั๋วนะครับกรอกวันเดือนปีเกิดนะครับกดปุ่มปึ้งครับก็จะปริ้นตั๋วออกมาเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าตั๋วที่ได้มาวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับปึ้งเล่มแรกนะครับน่าจะเป็นคู่มือนะครับ Official Ticket Guide นะครับผมเปิดเข้ามาก็จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละสนามนะครับแล้วก็โซนต่างๆนะครับใครอยู่โซนไหนสีอะไรฝั่งไหนนะครับแต่ว่าสิ่งนี้ยังไม่สำคัญเท่าสิ่งนี้ครับผมพร้อมเดี๋ยวให้ดูนะฮะโอ้ถ่ายมือเดียวก็ลำบากนี่นะครับคุณผู้ชมนี่คือตั๋วฟุตบอลโลกนะครับตั๋วฟุตบอลโลกครับแม่เจ้าชีวิตนี้ได้มีโอกาสได้จับตั๋วฟุตบอลโลกผมซื้อคู่ตุรกีกับอังกฤษนะครับที่เมืองวอลโกกานะครับแล้วก็จะมีชื่อผมอยู่นี่ระบุชื่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นตั๋วผงตั๋วผีมาขายหน้าสนามนี่คิดว่าไม่น่าจะมีนะครับไม่น่าจะได้นะเพราะว่าเขาระบุชื่อเลยแล้วก็ต้องมีแฟน ID ด้วยนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยคนที่มาเอาตั๋วบอล นะครับผมก็มีโอกาสได้เห็นกองเชียร์ชาติต่างๆขนาดบอลยังไม่เตะเลยแค่มารับตั๋วนะก็แต่งตัวกันมาจัดเต็มมาเมื่อกี้เห็นทีมเม็กซิโกและนี่ก็คือสมาชิกผู้ร่วมทริปกับผมในครั้งนี้นะฮะนี่คุณโบ๊ทนี่มากับผมตั้งแต่ที่กรุงเทพนะครับแต่คนนี้ครับกองกำลังสำคัญของทีมเรานะครับขาดคนนี้ไปนี่หมดสนุกแน่นอนห้องให้แนะนำว่าอะไรดีครับอาจารย์ปอนละกันนี่นะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัสเซียนะครับใครจะมาเที่ยวรัสเซียนี่ดูหน้ามาเลยนะครับคนนี้ให้คำแนะนำได้ดีมากอยากคิวฉันจะหลิวตาอยากรู้อยากเห็นไม่เคยหลับจำเมืองนั้นเมืองโน้นเมืองนี้เมืองไหนก็จะไปให้มันเห็นเป็นควันตาถ้าเขากระซิบฉันจะแอบฟังนั่งรถไฟออกมาจากสนามบินนะครับเพื่อที่จะไปที่พักนะครับผมง่วงนับเหนื่อยอยู่บนเครื่องประมาณ10ชั่วโมงนะครับจริงๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นเวลาประมาณเกือบตีหนึ่งของเมืองไทยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยช้ากว่า4ชั่วโมงก็ประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับเริ่มดูสิครับ2ทุ่มครึ่งนี่ฟ้ายังสว่างเลยฮะหลอกกันชัดๆว่าทำไมถึงง่วงขนาดนี้นะฮะนี่พระอาทิตย์ตกนู่นนะครับ5ทุ่มถึงจะตกที่ฟ้ามืดนะครับไม่รู้ว่าการที่มีกลางวันยาวกว่าที่อื่นนี่เป็นผลดีไหมเนาะจะได้ทำงานกันเยอะขึ้นหรือว่ามีเวลาได้ทำอย่างอื่นกันมากขึ้นที่เห็นก็คือรถไฟนี่ก็มีความพร้อมมากพอสมควรนะครับสะอาดแล้วก็ดูเป็นระบบนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีระบบรถไฟที่ดีอันดับต้นของโลกแล้วนะครับที่ว่ารถไฟบนดินเขาเจ๋งอันดับต้นๆของโลกคืองี้ครับบ้านเขามีเส้นทางรถไฟรวมกันยาวประมาณ 85,500 กิโลเมตรครับยาวเป็นอันดับ3ของโลกยาวขนาดไปกลับแม่สายเชียงรายถึงเบตงยะลาได้42รอบนิดๆครับโอ้ย42รอบเลยเหรอไปกลับกรุงเทพมอสโกได้12รอบหน่อยๆ What?อีกความเจ๋งของรถไฟบ้านเขาอีกอย่างก็คือเขามีเส้นทางรถไฟยาวที่สุดในโลกครับยาวเกือบ 10,000 กิโลเมตรชื่อก็น่าจะคุ้นๆหูกันอยู่ครับนั่นก็คือเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียข้ามประเทศจากมอสโกรัสเซียไปมองโกเลียไปจีนจนเกือบจะถึงทะเลญี่ปุ่นนู้นนะครับ wow. ซึ่งรถไฟของรัสเซียนี้จะนั่งใกล้ๆไปเยี่ยมแม่ยายต่างจังหวัดหรือข้ามประเทศไปหาบรรพบุรุษก็ไปได้หมดนะครับซึ่งการเดินทางในทริปนี้เนี่ยผมได้นั่งรถไฟสายนี้ด้วยนะครับ yes. รอติดตามแต่ก็ยังไม่หมดนะครับที่รัสเซียไม่ได้มีรถไฟที่เร็วที่สุดแต่มีหรูที่สุดครับเขาเรียกกันว่ารถไฟ Golden Eagle เดินทางไปสายทรานไซบีเรียนี่ดูภาพสิครับมีห้องน้ำส่วนตัวในห้องนอนด้วยเป็นการอยู่ในรถไฟที่ดูสบายกว่าอยู่บ้านอีกนะครับและแน่นอนครับเรื่องราวหรูๆแบบนี้หาชมไม่ได้ในรายการยักษ์คิ้วแน่นอนครับแต่ว่าเรามีอย่างอื่นที่น่าสนใจให้ดูนะจ๊ะรอติดตามวันแรกของ World Cup 2018ที่มอสโกนี้นะครับจะสนุกสนานแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในเพจ Facebook และถ้าชอบยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการกด Subscribe ด้วยนะครับ